ใช้มาตรการกดดันทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจชั้นนำระดับโลก7ประเทศหรือว่ากลุ่ม G7 นะครับได้มีการหารือกันแล้วก็ใช้มาตรการกดดันหลังจากที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ของยูเครนนานกว่า2เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะคำสั่งของศาลที่สั่งอายัดทรัพย์สินของรัสเซียในแต่ละประเทศซึ่งตอนนี้คิดเป็นมูลค่ารวมแล้วไม่ต่ำกว่า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งล่าสุดนะครับในส่วนนี้ก็มีการเตรียมที่จะนำไปใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนทางกองทัพของยูเครนเพิ่มขึ้นอีกซึ่งรัสเซียแน่นอนต้องออกมาแถลงตอบโต้ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้โดยมองว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะผิดกฎหมายและเหมือนกับเป็นการปล้นกันแบบซึ่งหน้าเลยฮะค่ะส่วนปฏิบัติการทางทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะที่ก็เป็นระยะที่2แล้วตอนนี้เนี่ยทางรัสเซียนะคะก็จะเน้นค่ะไปที่ความพยายามในการยึดครองจังหวัดลูฮานสให้ได้ทั้งหมดซะก่อนนะคะก็จะถอยทัพออกมาในส่วนของจังหวัดโดเนสก่อนหน้านี้ที่อาจจะชะลอการบุกเข้าไปชั่วคราวก่อนค่ะในขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่ายุทธวิธีสำหรับการเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในระยะที่2ของรัสเซียตอนนี้เนี่ยจะไม่ได้เน้นไปที่การส่งกำลังเข้าไปโจมตีด้วยความรวดเร็วแล้วนะคะแต่ว่าจะเน้นไปที่การใช้ขีปนาวุธแบบยิงระยะไกลแทนรวมถึงการใช้การยิงของระยะปืนใหญ่เนี่ยเป็นอาวุธที่สำคัญค่ะแต่ว่าทางฝั่งของยูเครนเองนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งเรื่องของอาวุธเรื่องของเทคโนโลยีจากทางฝั่งของชาติตะวันตกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ค่ะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่เรียกว่า GIS Arta ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยบอกพิกัดให้กับปืนใหญ่ของทางยูเครนให้สามารถยิงเข้าไปที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรียกว่าต่างฝ่ายตอนนี้ต้องเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการสู้รบกันนะครับซึ่งสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียล่าสุดมีการหยิบเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อที่จะมาเสริมกำลังรบภาคพื้นดินโดยเฉพาะทางฝั่งยูเครนที่ระบบนี้นะครับมีการประยุกต์เข้ากับซอฟต์แวร์ทางทหารจนมีการพัฒนากลายเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GIS Arta ที่ถูกสร้างขึ้นมามีรูปแบบการใช้งานคล้ายๆกับ Uber ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันด้านการขนส่งนะครับโดยทางด้านหน่วยบัญชาการทางทหารของยูเครนจะใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตัวนี้ในการระบุพิกัดเป้าหมายและใช้โปรแกรม GIS Artaให้กับหน่วยรบในพื้นที่การสู้รบโดยไม่จำเป็นจะต้องมีการเรียกระดมพลซึ่งแน่นอนนะครับว่าการนำแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยจะช่วยลดระยะเวลาในการระบุพิกัดและยิงปืนใหญ่ซึ่งจากเดิมต้องใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีจะเหลือเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีเท่านั้นดังนั้นจะสามารถระบุเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพพร้อมยิงได้ทันทีซึ่งแอปพลิเคชัน GIS Arta นี้นะครับใช้งานง่ายและพกพาไปไหนก็ได้สามารถติดตั้งได้ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตเพียงแค่ว่ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในการเชื่อมต่อซึ่งตรงนี้จะมีการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับเรดาร์ตรวจการในพื้นที่ดาวเทียมของฝั่งเอกชนเพื่อจะใช้กำหนดข้อมูลพิกัดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำและตรงนี้ยังมีระบบสำรองด้วยนะครับซึ่งแม้ว่ารัสเซียจะมีการทำลายระบบเครือข่ายการสื่อสารดาวเทียมของยูเครนแต่ยังมีดาวเทียมสำรองก็คือดาวเทียม Starlink ของอีลอนมัสก์นะครับซึ่งตรงนี้สามารถถูกดึงมาใช้เป็นข้อมูลสำรองได้และจะทำให้สถานการณ์ของยูเครนตอนนี้เรียกได้ว่ามีการยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและโจมตีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งไม่เพียงแต่เท่านั้นครับที่ผ่านมายูเครนยังได้รับการสนับสนุนอาวุธปืนใหญ่ลากจูงแบบ M777A2 ซึ่งถือว่าเป็นปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากที่สุดจากกองทัพสหรัฐได้รับการส่งมาเกือบ100กระบอกซึ่งปืนใหญ่ที่ว่านี้รุ่นนี้นะครับสามารถยิงได้ในระยะครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการยิงด้วยระบบดิจิตอลดังนั้นจึงค่อนข้างแม่นยำและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันและก่อนหน้านี้อาวุธที่ว่านี้เพิ่งถูกนำมาใช้ในการผลักดันทหารรัสเซียให้ถอยร่นออกไปจากเมืองคาคิฟซึ่งเมืองคาคิฟนั้นถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนด้วยนะครับรวมไปถึงยังช่วยสกัดกั้นการรุกคืบของทหารรัสเซียไม่ให้สามารถส่งกำลังข้ามแม่น้ำมาถึงเมืองสำคัญได้ด้วยนะครับมีประเด็นข้อมูลด้านความมั่นคงนะคะที่บ่งชี้ว่ากองทัพของรัสเซียเนี่ยอาจจะชะลอการรุกเข้าไปในพื้นที่จังหวัดโดเนสเพื่อที่จะทุ่มกำลังทั้งหมดค่ะไปยึดครองจังหวัดลูฮานให้ได้ทั้งหมดซะก่อนนะคะโดยเฉพาะแนวรบที่เมืองเซเวโรโดเนสนะคะซึ่งเป็นเมืองเอกของลูฮานที่กองทัพของรัสเซียเนี่ยโอบล้อมมาจาก3ทิศทางเลยค่ะแล้วก็ยังมีแนวรบเมืองรองโปโปสนา
ซึ่งรัสเซียเข้าไปยึดครองมาตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีรายงานบอกว่าเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะทหารรัสเซียโดยกองกำลังของปืนใหญ่แล้วก็อาวุธนำวิถีต่างๆนะคะสามารถโจมตีฐานบังคับบัญชาได้6แห่งด้วยกันรวมถึงยังโจมตีพื้นที่ระดมพลและพื้นที่จัดเก็บสิ่งอุปกรณ์ทางทหารของกองทัพยูเครนได้93แห่งค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถโจมตีคลังยุทธภัณฑ์ที่จัดเก็บสะสมกระสุนเอาไว้3แห่งด้วยกันนะคะระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียค่ะยังสามารถยิงสกัดกั้นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องนะคะแบบสมาร์ทของยูเครนในภูมิภาคเคอร์ซอนที่มีเป้าหมายจงใจมุ่งเป้าไปที่พลเรือนที่เคอร์ซอนเพื่อตอบโต้ต่อการสนับสนุนสหพันธรัฐรัสเซียโดยพลเรือนเท่านั้นค่ะแหล่งข่าวกองทัพชาติตะวันตกเนี่ยรายงานด้วยนะคะบอกว่าผู้นำของรัสเซียก็ได้เข้ามาสั่งการบัญชาการกองทัพมากขึ้นด้วยค่ะส่วนที่สำนักข่าวรอยเตอร์นะคะล่าสุดรายงานสถานการณ์ที่โรงงานเหล็กอาซอฟสตาลที่เมืองมาริอูโปลล่าสุดบอกว่าทางการรัสเซียได้ออกมาระบุนะคะว่าทหารยูเครนในโรงงานนี้ยอมวางอาวุธและมอบตัวกับทางรัสเซียเพิ่มขึ้นอีกค่ะทำให้รวมกับกลุ่มทหารเมื่อวานนี้265 นายรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยมากถึง959 นายด้วยกันนะคะในจำนวนนี้มี80 นายได้รับบาดเจ็บค่ะทางการยูเครนเปิดเผยนะคะว่าต้องการที่จะเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนบรรดานักรบยูเครนที่ทางการรัสเซียควบคุมตัวเอาไว้กับนายทหารของรัสเซียที่เป็นเฉลยศึกที่ยูเครนควบคุมตัวเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าทางการรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียบอกว่านักรบยูเครนในโรงงานเหล็กอาซอฟสตาลแห่งนี้เนี่ยควรที่จะต้องถูกนำตัวเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมซะมากกว่านะคะซึ่งการมอบตัวของเหล่านักรบยูเครนที่โรงงานเหล็กแห่งนี้เนี่ยก็ส่งผลให้กองทัพของรัสเซียค่ะสามารถยึดเมืองมาริอูโปเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วนะคะในเวลานี้ซึ่งล่าสุดก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่ายังมีนักรบของยูเครนเนี่ยหลงเหลืออยู่ในพื้นที่โรงงานเหล็กแห่งนี้ด้วยหรือไม่ค่ะจากสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่นะครับคราวนี้มาดูประเด็นที่ทางรัฐมนตรีการคลังของเยอรมนีนะครับไปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของยุโรปนะครับเกี่ยวกับการเปิดรับแนวคิดการยึดทรัพย์สินของรัสเซียเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูยูเครนโดยข้อเสนอนี้อ้างว่ามีการหารือแล้วในกลุ่ม G7 และสหภาพยุโรปแต่ว่าล่าสุดนะครับทางโฆษกรัฐบาลรัสเซียบอกว่าไม่มีใครแจ้งรัสเซียเกี่ยวกับแนวคิดนี้นะครับและก็มองว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแบบโจ่งแจ้งและแน่นอนว่าถ้ามีประเด็นนี้จริงมีมาตรการแบบนี้จริงต้องมีมาตรการตอบโต้ออกมาจากทางรัสเซียแน่นอนเพราะมองว่าเหมือนกับเป็นการปล้นแบบซึ่งหน้าในการนำเงินที่อายัดจากรัสเซียนำไปช่วยเหลือยูเครนต่อนะครับซึ่งทางด้านกลุ่มมหาอำนาจตะวันตกทั้ง7ประเทศหรือว่ากลุ่ม G7 ได้มีคำสั่งห้ามการทำธุรกรรมกับธนาคารกลางของรัสเซียรวมไปถึงระงับทรัพย์สินที่ถืออยู่ภายในประเทศทั้งหมดภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลซึ่งตอนนี้ถ้าตีมูลค่าทรัพย์สินคิดเป็นมูลค่าประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วหลังจากที่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการกดดันรัสเซียที่มีการนำกำลังไปในพื้นที่ยูเครนเที่ยวนี้โดยทางเจ้าหน้าที่อาวุโสของเยอรมนีบอกนะครับว่ารัฐมนตรีคลังในกลุ่ม G7 ต้องการที่จะรวบรวมเงินช่วยเหลือให้ได้ประมาณ 15,800 ล้านยูโรเพื่อนำไปช่วยฟื้นฟูยูเครนโดยจะมีการพิจารณาหยิบยกประเด็นนี้มาหารือกันในที่ประชุมในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใน TNN ข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าว TNN ครับ